ามรอยตายรอยตายนี่มาแต่โบราณบอกลูกหลานใจสืบสารของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆที่เมืองตายทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีตายมากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒสอนสิริมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงๆกราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีพ่อท่าแม่ท่าปู่ย่าตายายข้อความสันติสุขให้ก่อเกิดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องทุกเชื้อชาติทุกศาสนาครับตามคำมั่นสัญญาบอกพี่น้องกันมาว่าทุกวันจันทร์เวลาดีตีแปดครึ่งถึงตีเก้านี้รายการตามรอยตายพบถาเอาเรื่องราวอันเป็นบริบทบทหนึ่งของชีวิตวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมมาบอกมากล่าวเล่าผ่านรายการตามรอยตายครับวันจันทร์ที่เก้ากันยายนปี2556ขึ้นคำเดือน10มาแล้วพ่อแก้วแม่แก้วพ่อท่าแม่ท่าปู่ย่าตาทวดจะได้มีโอกาสต้อนรับลูกหลานกลับบ้านทำบุญใหญ่บุญศาสตร์เดือน10เมืองนครศรีธรรมราชเราเดินทางสร้างบ่วงเวลาครับวันนี้มุมนึงของเมืองนครบริษัทจอวินิจจำกัดในว่าวินัยประเสริฐบอกกันมาว่าถ้าอีซื้อรถยนต์ให้ไปซื้อที่จอวินิจเพราะว่าจอวินิจนี้เข้าใจรถเข้าใจคุณครับวันนี้มุมนึงของเมืองนครต้องก็แสดงความชื่นชมกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนปาล์มพี่น้องครับวันที่23สิงหาคมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์มกำลังชุมนุมกันที่กวนน้ององพี่น้องครับพี่น้องคงจำได้ว่าเรื่องที่ก่อเกิดการพบถากับพี่น้องเขาเดียวทบเถงกันมั่งกับเป็นเรื่องธรรมดาและก็ตั้งเวทีปิดเวทีปิดนุ่นครับยับย้ายกันมาจนกระทั่งว่ามาถึงวันที่6พี่น้องครับกันยายนทางรัฐบาลส่งคณะเจ้าหน้าที่ลงมาเจรจาก็เรียกว่า90บาทนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้ปัญหาเรื่องราวได้คลี่คลายหลวงพ่อสมควรบอกต่อไปแล้วว่าพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มว่าวันที่10เทกันยาฟังเสียงรัฐบาลอีวาพันปลือนั่นเป็นเรื่องของอนาคตที่จะถึงครับแต่วันนี้รายการตามรอยตายเราออกภาพมาให้พี่น้องเล่6กันยายนที่โรงแรมทวินโลตัสคณะรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางกันมาพบถากับพี่น้องพี่น้องแฟนรายการท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้รายการตามรอยตายเราเอาเรื่องราวร้องร้อยทีนี้มาฝากพี่น้องพร้อมกับ1เพลงร้องที่พี่น้องแฟนรายการอยากจะฟังนั่นคือเพลงร้องนักสู้เกษตรกรส้มบงวงลูกลักร้องให้ฟังจบเพลงนี้รอบหน้าเล่นกับพี่น้องชาวสวนปาล์มครับเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องไร้ไร้ชาวประชาเรื่องสวนยางพาราปมปัญหาที่ควรรู้อย่ากลบข่าวบิดเบือนปล่อยเป็นเรื่องเราสู้ใครจะตายใครจะอยู่ทำไม่รู้ไม่ใส่ใจเกษตรกรนอนดับชีวาวังนักสู้ชาวสวนยางสวนปาล์มผู้อยากไรนักรบผู้กล้าวิญญาณเจ้าจงหลับไหลวีระบุรุษไทยจะรึกชื่อไว้บนแผ่นดินไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงชนวนความรุนแรงผู้เกี่ยวข้องไม่ใส่ใจปล่อยความเดือดร้อนเกษตรกรรับกันไปทุกของพี่น้องไทยไม่มีใครมาเลี้ยวมองไม่เห็นโลงศพคงไม่หลั่งน้ำตารอเสียงปืนกองป่าหรือคอยมาแก้ไขนักรบเมืองตายใครอย่ามาจุดไฟไฟลุกติดวันใดอยากรู้ไหมจะดับลงมารวมพลังจับมือกันหยุดน้ำตา
ประกาศกองฟ้าเราสู้เพื่อพี่น้องไทยแม้วันข้างหน้าไม่รู้ชะตาเป็นอย่างไรแต่บรรพบุรุษไทยสอนให้ตายเพื่อแผ่นดินกราบพระยารัศดานำพาราสุขวานทองโปรดมาช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานไทยใครคิดดีคิดถูกสู้เถิดลูกขวานไทยใครที่มันคิดร้ายกระสุนนี้ได้คืนสนองมารวมพลังตามแนวทางชาวประชาประกาศกองฟ้าเราสู้เพื่อพี่น้องไทยสองมือเปล่าชูขึ้นเพื่อเรียกร้องทิพย์ปไตยสิ่งที่ควรทำได้เรายอมตายเพื่อแผ่นดินกราบพระยารัศดานำพาราสุขวานทองโปรดมาช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานไทยใครคิดดีคิดถูกสู้เถิดลูกขวานไทยใครที่มันจันไรกระสุนนี้ได้คืนสนองอุทาหรณ์สอนจิตให้รู้ถูกผิดชั่วดีเรื่องบทบาทหน้าที่ของใครต้องรับรู้น้ำพึ่งหยดเดียวไม่ช่วยกันเหลียวกันดูใครทำสิ่งใดยอมรู้เราคือนักสู้เกษตรกรนักสู้เกษตรกรกลายเป็นเพลงที่เราเขียนขึ้นมาเพื่ออีบอกพี่น้องว่าโมเราเกษตรกรต้องรวมกลุ่มรวมพลังโมส่วนยางต้องรวมพลังโมส่วนปาล์มต้องรวมพลังโมทำนาก็ต้องรวมพลังโมเล่ก็ต้องรวมพลังพี่น้องครับเล็กวันที่7กันยายนที่ผ่านกันมาที่โรงแรมลิโก้ครับสมาคมชาวสวนปาล์มเมืองนครก็มีการจัดเวทีแลกเรื่องวิชาการแลกเรื่องผลผลิตแลกเรื่องราคาแลกเรื่องการดูแลปาล์มโกชัยว่าไกครับได้มีโอกาสชวนพี่น้องพบถากันบรรยากาศในงานคลื่นคลิ้งครับเรียกว่าโม่ส่วนปาล์มได้รวมพลังกันมาวันนี้ว่าเราปลูกปาล์มทำปลื้มเริ่มจากการดูแลผลผลิตให้ดีเรื่องราคาหวากันเรื่องของกลไกตลาดไปฟังโกชัยไปฟังผู้เกี่ยวข้องกับสมาคมแล่งเรื่องปาล์มเชิญกันพี่น้องครับครับกิจกรรมวันนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราชและปุ๋ยราหัวไก่ซึ่งเราได้ทำกันเป็นบ่อยครั้งนะบ่อยครั้งแทบทุกปีเหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้พี่น้องชาวสวนปาล์มของเราได้ปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะนำตัวเองเข้าไปปลูกหาความรู้ใส่ตัวเพื่อที่จะได้ปรับปรุงสวนปาล์มของตัวเองเพื่อตามวัตถุประสงค์ของสมาคมว่าเราจะต้องเป็นเลิศเรื่องผลผลิตแทนการจะเป็นเลิศเรื่องผลผลิตนั้นปัจจัยแรกก็ต้องเจ้าของสวนต้องนำตัวเองเข้ามาหาความรู้ให้ได้เพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงสวนของตัวเองนั่นคือประการที่สำคัญทีนี้เราจะบอกเหตุการณ์ข้างหน้าหรือที่สมาคมได้ดำเนินการมาว่าเราดำเนินการเป็นไงไปบ้างในรอบปีหรือรอบที่ผ่านมาเราดำเนินการไปเรื่องการต่อสู้เรื่องราคาปั๊มน้ำมันก็ดีสถานการณ์ปั๊มน้ำมันในอนาคตก็ดีหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดกับข้าวสวนปาล์มก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องบอกให้เพื่อนสมาชิกคนที่ปลูกสวนปาล์มได้เข้าใจได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าวสวนปาล์มหรืออันไหนที่ดีกับข้าวสวนปาล์มได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ว่าต่อไปเราจะอนาคตของเราจะเป็นยังไงบ้างเหล่านี้นะเพื่อที่จะนำไปประกอบในการพิจารณาว่าการลงทุนการทำสวนปาล์มนั้นที่เราคิดว่าเรามาถูกทางนั้นจริงไหมหรือเรามาลดต้นทุนในการปลูกปาล์มน้ำมันยังไงนะหรืออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องให้คนของเราปลูกปาล์มน้ำมันแบบมืออาชีพจริงๆนะงั้นวันนี้รับความร่วมมือจากปุ๋ยหัวไก่ที่จะได้จัดให้ความรู้แก่ชาวสวนปาล์มซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับชาวสวนปาล์มแล้วก็เป็นบุญคุณอย่างยิ่งที่ปุ๋ยหัวไก่ซึ่งได้เห็นความสำคัญตรงนี้ว่าการที่จะพัฒนาตรงนี้ได้หนึ่ง
คนจะต้องมีความรู้คนจะได้รู้และเข้าใจว่าการเพิ่มผลผลิตนั้นเปิดยังไงและปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องต่อสู้กันเราจะได้รวมตัวกันยังไงบ้างหรือแนวทางที่จะผลักดันในเรื่องของพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันว่าเราจะทำยังไงต่อไปหรือในการผลักดันที่จะให้ปาล์มน้ำมันเป็น สินค้าควบคุมและบริการยังไงวันนี้ปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมและบริการไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการเป็นสินค้าควบคุมไปแล้วเนี่ยเป็นผลดีกับชาวสวนปาล์มอย่างมากมายทีเดียวเช่นว่าสินค้าควบคุมเนี่ยหมายความว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าทุน1 นะวันนี้เราได้ผลสรุปว่าปาล์มน้ำมันจริงๆแล้วราคาต้นทุนที่ต้นทุนในการผลิตก็คือ3.50 บาทเพราะฉะนั้นทำยังไงได้ที่รัฐจะต้องมาดูแลเรื่องพระราชบัญญัติตรงนี้นะหรือที่กำหนดเป็นสินค้าควบคุมแล้วมันมีกฎหมายหลายฉบับที่มาเกี่ยวข้องว่าสินค้าเหล่านี้จะต้องต่ำกว่าทุนไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทางสมาคมร่วมกับปุ๋ยหัวไก่ซึ่งเราได้รับความกรุณาจากหัวไก่ว่าให้มาถ่ายทอดความรู้ที่มาจากการทำสวนปาล์มแบบมืออาชีพของมาเลเซียให้ความรู้กับพวกเราเพราะนั้นผมคิดว่าคนนครพร้อมที่จะรับและคนนครเป็นคนที่ดีเรื่องหนึ่งก็คือดีมากๆก็คือเรื่องที่เขาจะพาตัวเองเข้ามาหาความรู้เพื่อที่จะปรับปรุงผมบามเราต่อไปในอนาคตให้ได้ดังนั้นเมื่อเรานครศรีธรรมราชเรามีปัจจัยที่สำคัญในการผลิตก็คือเรื่องน้ำดีนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลุ่มแล้วก็ได้รับความกรุณาจากพระบาทพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทำเขื่อนขึ้นมาที่จะให้นครศรีธรรมราชพ้นจากการน้ำท่วมขังอยู่หรือน้ำน้อยเราสามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อให้กับปั๊มมันเราด้วยเป็นอย่างดีนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องวันนี้เราก็ขอขอบคุณปุ๋ยหัวไก่แล้วก็โดยเฉพาะคุณทุชัยซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของหัวไก่ที่นครศรีธรรมราชเราก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์คุณในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับสำหรับผมที่วันนี้ที่ได้มาจัดงานก็เพียงแต่ว่าเป็นส่วนประสานงานให้กับสหกรณ์ต่างๆแล้วก็เกษตรตัวแทนจำหน่ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้นำพาเกษตรกรมาที่อยากหาความรู้เพื่อจะได้มาเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตในปาล์มน้ำมันของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตามที่ท่านนายกได้บอกไว้แล้วว่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเพิ่มผลผลิตถ้าตามที่มาเลเซียก็เพิ่มผลิตผลผลิตต่อไร่ต่อตันก็ตกประมาณ5ตันขึ้นไปก็ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยากให้ชาวนครให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันให้สูงยิ่งขึ้นไปจอวินิจแล้วผ่านไม่ผิดหวังและรถมิซูกะเชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักคันรถกะสาวคนไทยก็สวยเข้าคันเล่นนิดแล้วฮะรถช่วยตุกันคนไทยแต่ช่วยเซอร์รถมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิจเซลช่วยเล่นเพราะเอาออกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่เลยกระจงไปตรงมาบริษัทจอวินิจสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี0754127978ทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่าทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องทำความดีออกทีวีกับผู้เช่า
เมื่อไล่ปีที่บ้านมาครูชอบบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เป็นความหวังพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสติดตามไม่ว่าอีเป็นอบต.เทศบาลหรืออบจ.ที่มีส่วนกับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งภารกิจที่เราทุกข์ใจมากพี่น้องครับวันนี้พอเรื่องการเจ็บไข้ไม่บายทุกคนเฉียวเหลือเกินว่ามีความทุกข์รายการตามรอยตาเราได้มีโอกาสไปเล่าภาพบรรยากาศที่อบจ.นครศรีธรรมราชโดยนายกพิชัยบุญยเกียรติพี่น้องครับเขาจัดเวทีมอบรถ EMS ให้กับพี่น้อง60คันครับทางอบต.และการเทศบาลในเมืองนครศรีธรรมราช180ว่าทางอบต.เทศบาลและอบจ.ที่เมืองนครจัดรอบแรกกันไป60ทีครับ60คันกับบรรยากาศต่อพี่น้องว่าสุดยอดพี่น้องครับวันนี้การที่จะช่วยเลือกเกลือกูลเมื่ออบจ.เป็นผีใหญ่ดูแลเทศบาลและก็อบต.เป็นกลไกกันครับเดือดก็ท้องถิ่นครับวันนั้นพี่น้องครับอยากให้พี่น้องไปเลยภาพบรรยากาศในการเช็ครถ EMS ให้กับท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชพี่น้องครับสอสอจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งประหยัดเด็กปั๊ดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการองค์การบริษัทวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริษัทวัดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสอสอชินวอดมีเกียรติได้สละเวลาอันมีค่ามารวมโครงการสำคัญสุดพอตัวทางผมครับอีกจำนวนของตำรวจนะครับของเจ้าแล้วก็ขอนะครับนะครับรวมไปถึงท่านพนักรองพนักนะครับนะครับผู้เจตมารับรถนะครับในวันนี้ตัวแทนของทางบริษัทนะครับนะผมเจอสิริชัยนะครับชัยสิริครับท่านหลังแล้วครับท่านนี้ด้วยครับท่านนี้ด้วยครับท่านเดี๋ยวเลยครับท่านครับท่านครับขึ้นมาจากรถเลยครับเออไปนะครับขอไปครับหลังแล้วไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดซีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกกับเครื่องฮอนด้าแล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุ่งส่งปิยกุลการ1999จำกัดในเครือปิยกรุ๊ปพระบริษัทในเครือปิยกรุ๊ปเที่ยงคู่กับรถเครื่องฮอนด้ากันมา20กว่าปีไม่ต้องว่องเวิร์ดพี่น้องเอ้อรื้อทูไปก่อนก็ได้ที่จูนจัดอา411040สบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช่าช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพัทสรซิดีคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31ถึง41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัทสรซิดีนึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัทสรซิดีโทรศัพท์081-9565455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยหายสุขบ้านเดียวเลิศหรูดูก็อาแต่งคอนโดโชมาตรฐานมาถึงช่วงมุมสบายสบายวันนี้รายการตามรอยตายมีส่งเรื่องราวที่จะบอกกับพี่น้องเรื่องแรกพี่น้องครับกลายเป็นเรื่องราวของที่พักอาศัยเรื่องเรื่องที่พักอาศัยหนึ่งถึงคุณต่อผัดซ่อนซีดีพี่น้องครับเพราะว่าคอนโดเจ้าในของเมืองนครนี้ได้เกิดขึ้น
แล้วกับปลายปีนี้ครับครบรั่วเรกของผัดซ่อนซีนี้จะได้มีโอกาสไปยุคอนโดเจ้าเรกประเด็นภาพบรรยากาศความพร้อมตอนนี้ครับเรียกว่าบรรดาชังทางไล่นี้ก็จัดการดูแลกันเป็นอย่างดีบอกพี่น้องกันมาวันนี้ว่าใครสนใจจะยุคอนโดเมืองนครคอนโดเจ้าเรกผัดซ่อนซีนี้นี้ให้นึกถึงคุณตอเบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้นี่เป็นเบอร์โทรของคุณตอพี่น้องครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้แต่บอกก่อนว่าตึกเอนี้ตึกเอหรือว่าแถงที่นึงนี้เม็ดเหลวโมเรามวนมิตรครอบครัวผัดซ่อนซีนี้จับจองกันเม็ดเหลวถ้าพี่น้องสนใจกันต้องไปอยู่ตึกนี้พี่น้องครับก็วันนี้บอกกันมาเรื่องที่พักอาศัยและก็บอกต่อไปแล้วว่าเป็นข้าวดีสำหรับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชบุญใหญ่ปีนี้ครับบุญสร้างเดือน10เมืองนครนี้เชิญชวนพี่น้องมวลมิตรเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชครูช่องอยากจะเชิญชวนผ่านรายการตามบ่อยตายอยากให้เป็นเวทีพบปะพบทาข้องบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่วงศ์สร้างคณะญาติลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ในบราซ่าครับตรงข้ามกับโอเชียนเมืองนครนี้พี่น้องรู้จักดีเลยครับปีนี้ทางอบจ.นครศรีธรรมราชได้ประกาศให้เป็นเวทีพบทาลูกล้านเล่นล้นลิ้นข้องประชาศรีธรรมโชคอาราธิกลับบ้านกันมาในบุญเดือน10วางจะภารกิจไปรวมงานประเพณีบุญเดือน10ที่วัดทำบุญเสร็จแล้วมาดูไปไหนครับมาฉลองเทศกาลเดือน10กันทีลานราชพฤกษ์ครับเวทีครูโชว์โชว์10คืนศิลปินนำทีมกันมาเรียกว่าครบเม็ดโดยพี่เบาเอกชัยศรีวิชัยครับต้องร้องเพลงทางเล่นนั่งนั่งหนองเดียวมาต้องโชว์ร้องเพลงบ่าววีส้มพงรัชนกศรีโลพันธ์ดอกจันทร์สวัสดีทองทองเด็กนักร้องเต็มเวทีเลยพี่น้องครับเรียกว่า10คืนนี้28เดือนกันยายนถึงวันที่7ตุลาคมสืบสานประเพณีบุญสร้างเดือน10เมืองนครที่ราชพฤกษ์พี่น้องครับนั่นคือเป็นเรื่องราวที่บอกเอาไว้ตบท้ายวันนี้ครับได้มีโอกาสเดินทางไปพัทลุงครับ8จังหวัด 5,000 คนที่มาชุมนุมกันที่จังหวัดพัทลุงในเรื่องของธกส.กับบัตรเครดิตบัตรเครดิตพี่น้องครับให้กับลูกค้าธกส.เอาไปซื้อกล้องจากธกส.ไปใช้5เดือนไม่มีดอกเบี้ยเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสมีเงินทุนหมุนเวียนพี่น้องครับรอไปกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงครับสุดยอดมากครับมีพี่น้องประธานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาร่วมงานธกส.ไปจังหวัดมวลมิตรรวมแล้ว 5,000 ว่าชีวิตมาร่วมพลกันครับที่มันครูเฉาโชได้รับชั้นอนุมัติครับได้มีโอกาสพาน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมไปร่วมร้องเพลงกันบนเวทีและกับเพลงนี้ครับเป็นเพลงเล่ที่ชื่นชมพี่น้องธกส.ไม่เสียเวลาครับพาพี่น้องขึ้นเวทีครูเฉาโชครับเชิญครับโอกาสหน้าถ้ามีคงได้มีโอกาสลบถากันพี่น้องครับวันนี้อยากให้พี่น้องเดินทางกันโดยสวัสดิภาพเราบันทึกภาพบันทึกเสียงเอาไว้เพื่ออีบอกพี่น้องคนตายว่าลืมไรก็ลืมได้อย่าลืมกำผืดกล้องเราน้องกูชาวกับน้องเดียววันนี้ต้องขอบคุณทางธกส.พัทลุงขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะครับนะครับท่านวินยูทองสกุลขอบคุณท่านผู้จัดการสมพรผุ่มเกลือนะครับขอบคุณทางเบทางเบเราก็บันทึกเสียงเลเอาไว้สักเพลงเพื่อเอาไปชายที่อสมทวันอาทิตย์ต่อเช้าฟังหลายที่รอยเสียหยุดอาเข้าเพลงอย่าลืมโนรามาและกันเลขอบคุณธกส.ก่อนจากกันวันนี้เพลงนี้หมอเป็นความบันเทิงพี่น้องเพลงก่อนจากกันกับมาเมืองลุงอย่าลืมโนรากับกลับไปบ้านแล้วมาเมืองลุงมีเวลาไปวันทาเคเมืองนั่งโนราอูนาก้าวเปล่าน้ำล็อกพี่น้องครับมาโฮดีปีกลางเป็นเสียงทำนองเลขตาลุงโนราชาวตายคือกองทั่วไปอยู่กู่เมืองลุงเอกลักษณ์ของปากใต้เยาวชนหญิงชายโปรดช่วยพยุงวัดท่าแค่เชิญมาไหว้พ่อคุณศรัทธาได้บุญอย่างสูงขอพรบารมีเมืองมโหรีเสียงปีตะลุงผมนายนางฝากความหวังว่าเยาวชนของใต้ช่วยกันพยุงมาโนรากามีคามากลายสิ้นชาวตายรักษาไว้อย่างสูงอย่าลืมเพลงบอกนั่งตาลุงอย่าเมืองกรุงจนลืมโนราป่าทุ่งเมตาวแคว้นที่ราวข้างบ้านลืมหัวนกชาญจำไว้เถิดเจ้าเนอเดื
ือน10ปีนี้ให้ลูกอนันต์กลับมามาเที่ยวงานนี้จัดที่บ้านเรามีกันหลายจังหวัดเดือน10น้องเดียวเออจัดกันตัวแม่นเลยน้องถ้าเดือน10ต้องเมืองโคนนาปลาโนนปลานังรวยช่างไปแลกกันเล่าเดือน10เมืองโคนเดือน11มาแก้งโบนถึงด้วยพระราชทานที่พัทลุงน้องมาแข้งโพนเมืองลุงเมืองดาวงของเราพ่อแก่แม่ตาเอ้ยยังกว้าวคอยนี่วันนี้มาโครงการขับเคลื่อนบัตรสิ้นเชื้อเกษตรกรน้องบัตรสิ้นเชื้อก็เลือกเพื่อสี่ล้านทุกทุกทานใช้กันไม่น้อยพ่อก็ซ้อน้องเคียงคู่รูขาประชาชนน้องการทำเกษตรก็มีเกรดบ่อยๆเดินตามรอยภูมิปัญญาทีมงานทกศข้อเคียงกลางพี่น้องนายนางทั้งวงสาเป็นธนาคารกองคุณไทยที่ก้าวใจเกษตรกรน้องธนาคารเจ้าไทยสุขในอุราเจ้าเกษตรกรพี่น้องเออบังอ้อนครั้นวันนี้ฟังเสียงสำเนียงเมารีฟาบน้องพี่ได้มีแต่สุขสันต์หมอกแปลแกวนตัวแดงกลางวันวันนั้นละผมพันนาน้องน้องนาตาสินจะกินเพื่อนลุงเมืองดาวลุงได้มาดองเดียวผู้เช่าเราต้องวันตาวาโนราวาปักไปปากเสียงเสียงกะสำเนียงทรงพี่น้องทั้งวงให้สุขสอยแล้วอซ้อมอโตกระจายเคยรอยสี่จุดหน้าแล้วหน้าป่าเคยกว้างแรกการดูเจ้าละไม่ง้อดังว่ารอยสี่จุดหน้าเปิดกันมามั่งให้โชคดีน้องพี่ผู้ปังผมนายนั่งออกโอดโฆษณาทำเกษตรไม่ออกอาการทำเกษตรไม่ลบมาเล็ดขาลำมาโปรกอินผ้าลำกำไรดีนักหน้าโลตังอาซ้ำรอยละกินรอยราชาพี่น้องนาปลาเชิญโปรกะแล่ลงอินละผ้าลำขาลำมามากมีเมืองไทยวันนี้ถ้าราคาดีให้น้องพี่ฉลองยางมันตกต่ำช้ำใจพี่น้องเนื้อทองเรียกร้องมาฟังซับมาฟังเสียงซ้ำเนียงเคยแจวลูกเดียวมาแล้วคุณแม่นาก่อนจากกันละพมพันระนาก่อนจันลามาว่าก่อนไปเจ้าหน้าที่ตกซอกกะแม่พอทุกคนอย่าได้กัดน้ำชนให้ทุกคนสุขใจทั้งน้องทั้งพี่โชคดีมีชัยขอให้ชาวไทยสุขน้อยอุราเป็นแฟนเฮ้บอกไปกันว่าแปดจังหวัดวันนี้โชคดีทุกท่านพี่น้องกลางวันมากันขนาดมากันหนาแน่นพี่น้องแฟนๆทั้งแปดจังหวัดให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยโอกาสหน้ามาไหมอย่าได้ทองกันขอบคุณพี่ดอกับขอบคุณพ่อสมพรบุญเกือพ่ออ้อมระดมใจจันเซนาแล้ววันนี้พวกเราชาวคณะที่มั่นครูโชโชก็ต้องรำลาพ่อเสียงสักครั้งรับมือพี่น้องครับเป็นแรงช่องนิ้วทุกท่านครับสวัสดีครับต้นครับครูโชโชครูโชโชสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้เราช่วยกันทำเอาสิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจัดสรรมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงถ้าไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมคนหาวันดีตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงชัยนำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามละมาตามรอยมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี